ดูเด็กๆกำลังร้องหิวนะคะน้องสมายสมายร้องขออาหารแล้วสมายเอ้าเอ้าเอ้าว่าไงกังฟูกังฟูพูดผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องสมายร้องหิวแล้วร้องหิวร้องขออาหารเป็นแล้วคราวนี้ร้องขออาหารเก่งแล้วคราวนี้อุ้ยดูสิยายพามาดูเด็กๆร้องขออาหารเนี่ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรครับกังฟูเอ้ากังฟูเป็นอะไรกังฟูได้กลิ่นสเปรย์แอลกอฮอล์เหรอเฮ้ยโอ้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 น้องสี่น้องสี่น้องสมายมาหาดายทวดยายเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเนาะยายเลยยังไม่อุ้มเดี๋ยวยายจะไปทำงานต่ออยู่นะครับยายมาดูเห็นน้องสมายร้องนึกว่าเป็นอะไรที่แท้ก็ฝันนะคะฝันว่าอะไรครับสมายโอ้ยน้องฝันว่าอะไรน้อนี่สตองอ่อนเหรอน้องสตองอ่อนเป็นแล้วอ่อนเก่งแล้วอันนี้ก็คือวิทยายุทธที่แม่ฝึกไว้ให้โดยธรรมชาตินะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ยังต่อสู้กันนะคะก็จะสู้กันนี่สตรองอุ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตอนนี้สตรองเป็นพี่ใหญ่เนาะกังฟูทำอะไรลูกกังฟูกังฟูอย่าลื้อของลื้อของไม่ได้อยู่กับเขาดิโอเคสตรองดูดูเขาดมดมดมว่าอาหารอยู่ตรงไหนเนี่ยอาหารอยู่ตรงไหนน้องสมัยสมัยไปกินอาหารเร็วลูกไปไปสมัยสมัยกินอาหารลูกกินอาหารดูจิน่ะพี่ๆเขากินอาหารแล้วครับพี่ๆกินอาหารแล้วครับน้องสมัยเมื่อสักครู่นี้ร้องขอแม่ปอยเตรียมอาหารยังไม่เสร็จร้องขอแต่ตอนนี้ได้กินแล้วตอนนี้ได้กินแล้วนะครับอันนี้น้องสตรองนี่สตรองอันนี้สมัยครับผมแล้วตรงนั้นก็น้องกังฟูน้องกังฟูน้องสตรองน้องสมายนะคะนี่น้องสมายกินด้วยกันเนาะเออเขากินด้วยกันจะได้ไม่แย่งกันเนาะใช่แต่ถ้าโตขึ้นต้องแยกถ้วยตอนนี้บ่รู้นะกินอันนี้ก็คือยังเป็นข้าวสวยใส่นมข้าวสวยหุงแฉะใส่นมนะคะกินหน่อยทำไมกินนิดเดียวเองล่ะลูกทำไมหนูกินน้อยจังเลยน้องสมายหนูอดแก้นมตัวหนูใส่สมายทำไมไม่กินล่ะครับหนูหิวนี่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะกินนมแพะใช่ไหมถ้าเป็นนมแพะหอมๆเขาก็จะกินแต่ถ้านมวัวเขาไม่ค่อยกินเลยถ้าใส่นมแพะก็จะหอมๆไม่รู้คนขายบอกว่าน้องหมาจะชอบนมแพะกลิ่นหอมๆแต่ถ้านมวัวก็เขาจะไม่ค่อยกินแล้วที่สำคัญท้องอืดด้วยเพราะว่าอะกังฟูหรือใครสมายหรือกังฟูโอสตองสตองสตองรู้ได้จากบอกคอเพราะว่าสีคล้ายๆกับน้องสมายแล้วสตองดูที่ปอกคอก็เลยรู้ว่าเป็นสตองแต่น้องกังฟูค่อนข้างจะสีขาวเด่นชัดกว่าเพื่อนและตัวเล็กกว่าดูง่ายแยกแยะยากระหว่างกังฟูกับน้องสมายนี่แหละเออไม่ใช่สตองกับสมายไปโถยายก็ทำไมไม่กินล่ะครับทีนี้กินเยอะๆเลยครับกินขาวนั่นแต่รู้กินข้าวด้วยจะได้โตแต่ทำไมเอ้าหนูต้องกินข้าวเยอะๆนะลูกลูกจะอันนี้ลูกกินข้าวเยอะๆนะครับกินอีนะกินข้าวแล้วกระโดดเยอะกระโดดเยอะเอ้ยกระโดดกินเพื่อเดียวเลยนอนกระตือไม่กินเลยเอ้ยกระโดดเยอะตุตะตุตะเลยจะละตัวนี่ตุตะตุตะเฮ้ยดูที่เนี่ยอ้าวกระโดดเยอะกันยอกันที่พวกกันนี้คงจะมีความสุขมากเลยนะโอ้ยเกิดมามีความสุขจริงเลยนะเจ้าโอ้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 ฝ
นนั้นก็เอาสนทาไปเลยจะมาคุมสมัยเนี่ยสมัยเออมือหนึ่งเอาขาขาทิ้งอย่างสิไปหลากหลากไปแล้วก็ไปนอนกับมือรู้จักความรู้จักความมันใช่บุญสิเอาไปห่มมาจากตรงน้องกังฟูโดนเล่นละน้องกังฟูเดินโดนเล่นละโดนเล่นงานแล้วอยู่ข้างล่างละเอาเดี๋ยวน้องกังฟูจะกัดระวังนะสตรองเดี๋ยวกังฟูจะต่อสู้ด้วยการกัดนะกัดอะไรนั่น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 กัดตายแขนกัดแขนกัดแขนทำเหมือนแม่ไม้ทองสวนเลยนี่นี่เวลาเขารักกันเขาก็จะเลียปากกันเนาะเหมือนแม่ทำไมเราสงสัยว่าทำไมไม้ทองเลียปากลูกเลียเอาลิ้นเลียเข้าไปในปากลูกที่แท้สอนลูกเห็นไหมเขาคงรักกันถ้าอาการแบบนี้เลียปากกันจะต่อนี่มากกล่องเอากัดหูเอากัดยอกนั่นนอนมุมนั่นจังหวะเขาออกวิเดเออรู้เห็นไหมสตองนั่นเธอตัวยาถ้าอยู่ข้างนอกก็มารออยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าที่นี่แหละจะเข้าไปในนี้ตรงนี้แหละอะไรแบบนี้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมกังฟูสู้แล้วนะครับกังฟูสู้แล้วนะครับไอ้สตองไอ้สตองนี่กังฟูสู้ได้บาดเนี่ยจะรังแกกังฟูได้กังฟูสู้ได้กังฟูสู้ได้ไอชะตองเอาหัวทิ่มอุ้ยพาก็พามาดูความน่ารักนี่แหละนะคะมาเติมกำลังใจเอาน้องสมัยจะไปไหนครับผมน้องสมัยสมัยจะไปไหนลูกเอ็นเซียงข้างนอกจะออกไปแล้วสมัยจะออกไปแล้วนู่นนู่นนู่นขุดใหญ่เลยแล้วนี่กังฟูไอสตรองจะทำอะไรลูกเมียตัวไปใส่หูแล้วสตองจะเอาผ้าไปไหนครับอ้าวไม่มีก็ไม่มีเหนียวหัวของกับวะมูเจ้านี่เนี่ยจะต้องจะหาที่นอนจะต้องจะหาที่นอนครับคุณได้เหยียบมือยังตื่นขึ้นกินแล้วก็ยอกแล้วก็นอนแล้วก็โปรยความน่ารักให้เราใช่ไหมไบางทีก็โปรยความน่ารำคาญให้มาน้องสมัยจะไปไหนครับสมัยสมัยอยากออกไปแต่จากข้างนอกเนาะตาอีน้องกังฟูไงเลยกังฟูโตแล้วสวัสดีครับกังฟูกังฟูจะมาหายายหรอโตแล้วจะพูดกังฟูรู้เรียกแม่ไม้แม่ไม้รู้อันนี้น้องชมายอุ้ยชมายชอบเดินมาหาได้อุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดแม่ไม้จุ๊จัดจุ๊จัดมาละจิ้มจี้แม่ไม้จุ๊ตะจุ๊ตะมาละจิ้มจี้สวัสดีน้องชมายชอบมาหาใหญ่กินอะไรนั่นสตรองก็ชอบมุดหารูสตรองชอบมุดลงไปในที่ที่กำบังเข้าไปอยู่ในที่กำบังนั้นสิเราก็มุดข้อศอกนะอะไรครับออกไม่ได้หรออยากเล่นกับน้องน้องจะนอนดูอยากเล่นกับน้องดูน้องจะนอนนอนด้วยนอนนอนนอนด้วยกันลูกนอนนอนเร็วนอนด้วยกันเร็วนี่นอนนอนมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วจะออกได้ไหมเนี่ยนู่นน้องกังฟูก็มุดอยู่รูโน้นพี่สตองก็มุดอยู่รูนี้น้องสมัยก็จะนอนกับจุกตาเกมนอนซะสูนอนซะสูได้จะไปเฮ็ดงานนังวะเดี๋ยวดาจะไม่ได้ทำงานมัวแต่มาดูความน่ารักอยู่นี่แหละโอเคสำหรับคลิปนี้นอนซะนะครับเดี๋ยวยายมาเล่นด้วยใหม่เด้อสวัสดีครับ